Panasoft นะครับเป็นบริษัทที่เป็นเรียกว่าเป็นบริษัท IT นะครับเราเองเนี่ยเป็นบริษัท IT นะครับแล้วก็โอ๊ป sorry ขอโทษนะครับเราเป็นบริษัท IT นะครับแล้วเราสร้างแอประดับโลกนะครับแอปตรงนี้เนี่ยเป็นแอปวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับพอเราสร้างแอประดับโลกที่เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยเราปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งด้วยการเปลี่ยนจากเซิร์ฟเวอร์ทาวเวอร์ขนาดใหญ่ๆนะครับมาใช้บล็อกเชนในการจัดการนะครับและทำให้คอมพิวเตอร์ที่อันนี้คือสิ่งที่เราจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีคอมพิวเตอร์นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Panasoft นะครับเชื่อมต่อกันทั่วโลกนะครับคอมพิวเตอร์ท่านนะครับยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่างานหลังบ้านของมันเนี่ยมันก็ทำงานไปเป็นลาเมตอนได้ด้วยนะครับคอมพิวเตอร์ท่านยังทำงานได้ปกตินะครับและอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ท่านสร้างรายได้จากการทำงานนั้นๆและรายได้เนี่ยเป็นรายได้ตลอดชีพนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราพยายามสรุปว่า Panasoft เนี่ยคืออะไรอย่างไรบ้างนะครับโอเคคำนี้เนี่ยเป็น2คำหลักๆที่เราต้องการจะสร้างนะครับอันนึงคือเทคโนโลยีนะครับอีกอันนึงคือคอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกับชุมชนเนี่ยอันนี้เนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นมากๆนะครับบริษัทอื่นต่างๆนะครับเขาจะสร้างเทคโนโลยีนะครับเขาไม่สนใจชุมชนนะครับเขาเป็นคนลงทุนเองทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่เราจะสร้างเนี่ยเราจะสร้างให้ชุมชนนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีของเรานะครับและชุมชนเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างรายได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของมีโอกาสที่จะเรียกอะไรร่วมรับส่วนแบ่งผลกำไรไปด้วยกันนะครับอันนี้คือสโลแกนหลักๆของเรานะครับเทคโนโลยี power by community นะครับโอเคคลิปวิดีโออันนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับท่านใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่เคยสมัครเป็นลาเมตอนอยู่แล้วเป็นเมตาตอนอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้ท่านเคยเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะครับวิดีโอตรงนี้ใช้เวลาประมาณสัก3นาทีนะครับท่านจะเห็นภาพรวมทั้งหมดว่าคอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยจะสร้างรายได้ได้อย่างไรนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นบล็อกเชนนะครับจะทำงานอะไรอย่างไรเขาพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะครับผมเองเนี่ยก็จะใช้เวลาตรงนี้ไม่นานใช้3นาทีนะครับขออนุญาตท่านใหม่ๆตั้งใจฟังนิดนึงนะครับสำหรับท่านเดิมโอเคจะเดินไปดื่มน้ำปัสสาวะก็ได้นะครับท่านใหม่ขออนุญาตตั้งใจฟังตรงนี้นิดเดียวนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังว่างอยู่หรือเปล่าเราอยากจะให้งานมันทำแทนที่มันจะทำให้คุณต้องเสียเงินตอนนี้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของคุณจะสร้างรายได้ให้กับคุณยังไงหรอก็ที่ Panasoft เรากำลังทำให้ระบบเทคโนโลยีของการสตรีมมิ่งนั้นเป็นไปอย่างทั่วถึงเพื่อที่ลูกค้าของเราจะได้ใช้งานการสตรีมมิ่งที่ดีกว่าทุกวันนี้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตกว่า 80% ถูกใช้ไปกับการสตรีมมิ่งวิดีโอและระบบการทำงานของมันก็ยังรองรับได้ไม่ดีพอทำให้ลูกค้าต้องทนหงุดหงิดไปกับการสตรีมมิ่งคุณภาพแย่และความเร็วในการโหลดที่ช้าแต่ระบบของเรานั้นแตกต่างเพราะแทนที่เราจะใช้เซิร์ฟเวอร์หลักเพียงหนึ่งเดียวสำหรับการใช้งานเราได้สร้างแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งแบบกระจายตัวขึ้นมาเพื่อกระจายการโหลดและทำให้คุณภาพของการสตรีมมิ่งดียิ่งขึ้นนั่นทำให้เหล่าผู้ใช้งานพอใจเป็นอย่างมาก Pando เป็นชื่อของเครือข่ายขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยกิ่งก้านยิบย่อยที่มารวมกันเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ในทางคล้ายกันเราจึงพยายามรวบรวมคอมพิวเตอร์หลากหลายเครื่องเพื่อการสร้างระบบขนาดใหญ่และแข็งแรงต้นไม้เหล่านี้ในระบบของ Pandasoft มีชื่อว่า Ramet ดังนั้นบนแพลตฟอร์มของ Pandasoftคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจึงถูกเรียกว่ารามาทรอนคล้ายๆกับการที่ Uber มีการใช้งานระบบตัวเลือกรับงานสำหรับคนขับเพื่อให้พวกเขามีตัวเลือกว่าจะปิดหรือเปิดเครือข่าย Available Driver Pandasoft ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ตอนไหนเพื่อสร้างรายได้จากการแชร์ความเร็วอินเทอร์เน็ตทุกคนมีความเร็วอินเทอร์เน็ตส่วนที่ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วโดยเฉพาะตอนที่คุณไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วทำไมไม่ใช้มันในการสร้างรายได้ล่ะทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายเป็นรามาทรอนและเราจะดึงความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณส่วนหนึ่งเพื่อไปใช้กับการสตรีมมิ่งในชุมชนใกล้เคียงคุณเลือกเองได้ยิ่งคุณแชร์ความเร็วอินเทอร์เน็ตมากเท่าไหร่คุณก็ทำเงินได้มากเท่านั้นแต่อย่ากังวลไปเพราะเราไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยสักนิดแพลตฟอร์มของเราเข้าถึงได้แค่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเราจะจ่ายโทเค็นที่สามารถแลกเป็นเงินสดได้หรือคุณจะโดเนทมันให้กับสตรีมเมอร์ที่คุณชื่นชอบเพื่อการปลดล็อกเนื้อหาพิเศษและการซื้อของขวัญต่างๆก็ได้Ramatron ทำให้คุณสามารถสตรีมชิลและสร้างรายได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน Ramatron วันนี้คุณจะได้มากกว่าการสร้างรายได้แต่คุณจะได้เข้าร่วมการขับเคลื่อนครั้งสำคัญจากผู้คนไปสู่ผู้คน
วิดีโอสตรีมมิ่งถือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่เหล่าเกมเมอร์วิดีโอโปรดิวเซอร์และอินฟลูเอนเซอร์ให้ความสำคัญแต่บริษัทใหญ่ๆกลับไม่แบ่งผลกำไรเท่าที่ควรทั้งยังคอยสร้างกฎเปลี่ยนกฎไปมาแต่คนออกจากระบบอย่างไร้เยื่อใยเอาทุกอย่างไปจากเราแบบซึ่งๆหน้าแต่โชคดีที่โปรเจกต์ของ Pando กำลังจะเปลี่ยนมันด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและคอมพิวเตอร์อีกนับพันที่เหมือนกับของคุณระบบการกระจายตัวนี้ถูกสร้างด้วยผู้คนและส่งมอบพลังคืนให้กับผู้คนทั้งยังไม่มีใครต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือผลกำไรบริษัทอื่นๆคิดค่าติดตั้งระบบกว่า 3,000 เหรียญเพื่อการทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณกลายมาเป็นแรมาทรอนแต่เราวางแผนที่จะคิดค่าบริการเพียง300เหรียญเริ่มทำมันเลยตอนนี้เพื่อราคาที่ดีที่สุดเมื่อพื้นที่สำหรับแรมาทรอนเต็มแล้วโอกาสดีๆของคุณก็จะหลุดมือไปดังนั้นหากคุณอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีสมัครเลยวันนี้คุณอาจเคยพลาดซื้อหุ้นของ Google ตอนที่มันราคา85เหรียญหรือหุ้นของ Amazon ตอนราคา18เหรียญดังนั้นอย่าพลาดโอกาสสำคัญที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งในแรมาทรอนจากจำนวนที่จำกัดมากๆกับการปฏิวัติแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งครั้งใหญ่ที่จะทำให้คุณได้ส่งพลังและผลกำไรไปยังเหล่าผู้คนเราเริ่มกันเลยเถอะครับผมมองว่าคลิปวิดีโอเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับใช้เวลาแค่3นาทีเนี่ยเราจะสามารถให้ข้อมูลของทุกท่านเนี่ยว่า PandoSoft คืออะไรอย่างไรจะสร้างรายได้ได้อย่างไรในภาพรวมๆเนี่ยได้ดีมากๆนะครับโอเคตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดแล้วนะครับโอเคสำหรับท่านที่สนใจที่สมัครเป็นรามเมตรอนนะครับรามเมตรอนเนี่ยคอมพิวเตอร์ท่านจะสร้างรายได้ได้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานอยู่นะครับเรากำลังจะลอนช์ในอีก1เดือนถัดจากนี้นะครับขั้นตอนการสมัครเป็นรามเมตรอนง่ายมากๆเพียง3ขั้นตอนนะครับท่านสมัครเป็นรามเมตรอนนะครับแล้วก็ติดตั้งรามเมตรอนลงในคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับท่านจะต้องทดสอบก่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทดสอบอยู่นะครับก่อนที่เราจะลอนช์จริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับท่านเข้ามาปุ๊บท่านได้ทดสอบเลยนะครับหลังจากท่านทดสอบเรียบร้อยนะครับท่านต่อคอมพิวเตอร์ท่านเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงเท่านี้นะครับคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะเป็นหน่วยที่สำคัญมากๆในอุตสาหกรรมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้เนี่ยขั้นตอนง่ายมากๆในการเป็นรามเมตรอนนะครับโอเคสำหรับท่านที่เป็นรามเมตรอนนะครับรายได้เนี่ยมาจาก3ช่องทางนะครับข้อ1เนี่ยค่าแนะนำนะครับข้อ2คือคอมพิวเตอร์ท่านกระจายรายได้นะครับข้อ3นะครับส่วนแบ่งของผลกำไรนะครับผมขออนุญาตพูดข้อ2ข้อ3ก่อนแล้วกันนะครับข้อ1เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตมาพูดตอนท้ายแล้วกันนะครับโอเคเวลาท่านต่อคอมพิวเตอร์ท่านลงรามเมตรอนเรียบร้อยท่านต้องทดสอบก่อนนะครับพอท่านลงเรียบร้อยเนี่ยท่านก็เปิดคอมพิวเตอร์ให้ท่านสร้างรายได้นะครับให้มันเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณขออนุญาตสื่อสารตรงนี้นะครับก็คือว่าคอมพิวเตอร์ท่านเนี่ยช่วงที่กระจายสัญญาณท่านก็ยังใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานปกติได้นะครับไม่มีปัญหานะครับท่านยิ่งเปิดโอกาสให้คอมพิวเตอร์ท่านกระจายสัญญาณมากรายรับของท่านจะสูงนะครับรายรับของเราเนี่ยเราจะจ่ายเป็นโทเค็นนะครับโทเค็นเนี่ยเราจะมีวิธีการที่จะทำให้โทเค็นเนี่ยราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราจะไม่ได้ทำให้มันพุ่งอย่างนี้นะครับเราจะค่อยๆทำให้มันเพิ่มขึ้นพอราคาโทเค็นเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้ของท่านก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสองรายได้หลักๆนะครับคอมพิวเตอร์ท่านทำงานเนี่ยมันจะมีอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรายละเอียดนิดนึงซึ่งผมขออนุญาตยังไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราจะมีการจัดเทรนนิ่งนะครับตรงนี้จะพูดคร่าวๆว่าคอมพิวเตอร์ท่านจะสร้างรายได้จากสิ่งที่เรียกว่า PON กับ POE นะครับคิดง่ายๆนะครับ PON นะครับก็คือว่าท่านเปิดคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่ทำงานท่านลงรามเมตรอนทั้งต่ออินเทอร์เน็ตท่านเปิดคอมพิวเตอร์ให้พร้อมที่เป็นรามเมตรอนนะครับเพียงเท่านี้นะครับคอมพิวเตอร์ท่านอ๋อไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับคอมพิวเตอร์ของท่านต้องทำงานเปิดอยู่ในระบบเนี่ย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์40ชั่วโมงเยอะไหมครับท่านจะเริ่มเปิด2วันเต็มๆก็48ชั่วโมงนะครับวันละ24ชั่วโมง2วันก็48ชั่วโมงนะครับหรือท่านจะเปิดวันละประมาณสัก7 6หรือ7ชั่วโมงนะครับทุกวันนะครับ7 6ชั่วโมงนะครับคูณ7 42ชั่วโมงก็มากกว่า42ชั่วโมงแล้วนะมากกว่า40ชั่วโมงแล้วนะครับท่านเปิดยังไงก็ได้นะครับใน1สัปดาห์เนี่ยเปิดมากกว่า40ชั่วโมงนะครับคอมพิวเตอร์ท่านจะสร้างรายได้ 2.5% ต่อสัปดาห์นะครับเดือนนึงมี4สัปดาห์นะครับ 10% ต่อเดือน
ท่านลองนึกดูนะครับเทียบกับเงินฝากของท่านนะครับฝากธนาคารเนี่ย1ปีนะครับ1ปีนะครับท่านได้รายได้ประมาณสัก 1% นะครับบวกลบนะครับ 1% บวกลบนะครับแต่ว่าคอมพิวเตอร์ท่านทำงานท่านเปิด40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับคอมพิวเตอร์ท่านสร้างรายได้ 10% ต่อเดือนนะครับถ้าสมมุติคิดปีหนึ่ง 120% ต่อปีนะครับ120เท่าของเงินฝากธนาคารนะครับอันนี้ท่านสามารถพิจารณาเองได้ว่ามันเยอะหรือน้อยนะครับมหาศาลมากๆนะครับอันนี้ท่านเพียงเปิดคอมพิวเตอร์ให้ทำงานพร้อมทำงานนะครับ POE เนี่ยก็คือว่าพอแพลตฟอร์มเราเริ่มลอนช์แล้วนะครับคอมพิวเตอร์ท่านมีโอกาสสร้างรายได้เนี่ยอันนี้เป็นรายได้เพิ่มเติมนะครับคอมพิวเตอร์ท่านมีโอกาสที่จะเรียกว่ารีเลย์สัญญาณส่งต่อสัญญาณนะครับรายได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทุกๆ1นาทีที่คอมพิวเตอร์ท่านทำงานคอมพิวเตอร์ท่านจะสร้างรายได้ 0.01875 โทเค็นอันนี้เป็นรายได้เพิ่มเติมนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับท่านเองแต่ละท่านนะครับแม้ว่าท่านมีผมขออนุญาตสื่อสารตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับหลายท่านจะมีคำถามกับผมนะครับว่าสมมุตินะครับท่านมีคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับท่านซื้อ1ลำไมตอนนะครับโอกาสที่จะสร้างรายได้เนี่ยสำหรับ PON นะครับอาจจะประมาณสัก 5-25 เหรียญ นะครับขึ้นกับราคาของโทเค็นนะครับแต่นะครับคอมพิวเตอร์ท่าน1เครื่องนะครับท่านสามารถใส่ลำไมตอนเข้าไป10ลำไมตอนก็ได้50ลำไมตอนก็ได้100ลำไมตอนก็ได้หรือแม้แต่ 1,000 ลำไมตอนก็ได้นะครับรายได้ของคอมพิวเตอร์ท่านเนี่ยก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขออนุญาตสื่อสารตรงนี้ชัดเจนคอมพิวเตอร์1เครื่องดีที่สุดคือใส่1ลำไมตอนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ได้มีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับท่านจะใส่5ลำไมตอนก็ได้10ลำไมตอนก็ได้50ลำไมตอนก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยสามารถสร้างรายได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือ PONนะครับอีกอันหนึ่งคือ POE นะครับก็คือว่ารายได้คอมพิวเตอร์ของท่านเนี่ยสามารถมีโอกาสที่จะทำงานจริงๆนะครับก็จะสร้างรายได้แตกต่างกันไปขึ้นกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับอาจจะระดับ10เหรียญ20เหรียญ30เหรียญหรือไปเป็น100เหรียญต่อเดือนนะครับโอเคนะครับรายได้ข้อ2เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ท่านทำงานนะครับรายได้ข้อ3ก็คือว่าเราเชิญชวนท่านมาร่วมเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มกับเรานะครับร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือว่าการเป็นร่วมเป็นเจ้าของเนี่ยความหมายคือยังไงถ้าบริษัทสามารถสร้างรายได้นะครับท่านเองเนี่ยถ้าร่วมเป็นเจ้าของจริงๆนะครับท่านต้องมีโอกาสที่จะได้ส่วนแบ่งผลกำไรนะครับเราเองเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่า global profit sharing นะครับส่วนแบ่งผลกำไรจากทั่วโลกนะครับรายได้เนี่ยเข้ามาในบริษัทในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทางไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าโฆษณาค่าสปอนเซอร์ค่าจัดทัวร์นาเมนต์มาร์เก็ตเพลสหรือว่าค่าสมัครสมาชิกต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะนำรายได้ 10% นะครับมาแบ่งปันกับท่านแต่ว่าเราไม่ได้แบ่งปันให้ทุกคนนะครับจะเฉพาะขออนุญาตดูด้านซ้ายด้านล่างนะครับส่วนแบ่งผลกำไรนะครับจะเฉพาะผู้เข้าร่วมก่อนเปิดโครงการนะครับเรากำลังจะเปิดตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังทดสอบอยู่นะครับพอเราทดสอบเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเปิดโครงการนะครับท่านที่สมัครก่อนเปิดโครงการเนี่ยท่านถึงจะมีโอกาสสร้างเรียกว่าได้ส่วนแบ่งผลกำไรจากทั่วโลกนะครับท่านอยากจะสมัครตอนที่โครงการเราเปิดเรียบร้อยแล้วได้ไหมได้นะครับแต่ท่านจะไม่มีส่วนแบ่งผลกำไรนะครับโอเคขออนุญาตเป็นสไลด์อีกสักเนี้ยไม่กี่สไลด์นะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตพาท่านมานิดนึงว่าเราเชิญชวนท่านมาอยู่ในอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตขนาดไหนอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าเป็นวิดีโอสตรีมมิ่งไลฟ์สตรีมมิ่งอุตสาหกรรมการศึกษาอุตสาหกรรมวิดีโอเกมอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอุตสาหกรรมการสมัครงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์อุตสาหกรรมการโฆษณานะครับยอดธุรกิจตรงนี้นะครับยอดเป็นบิลเลียนนะครับคือเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐตัวนี้เนี่ยวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับ 842,000 ล้านเหรียญสหรัฐอุตสาหกรรมการศึกษา377,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนะครับทั่วโลกนะครับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับอุตสาหกรรมสมัครงานนะครับ 43,000 ล้านเหรียญสหรัฐอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 114,000 ล้านเหรียญสหรัฐอุตสาหกรรมโฆษณาเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่โตมโหฬารมากๆนะครับ 982,000 ล้านเหรียญสหรัฐเกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับเราเชิญชวนท่านมา Pandosoft เนี่ยเราจะแทรกซึมเข้าไปในทุกอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับบางอุตสาหกรรมเราจะได้อุ
เราจะได้ส่วนแบ่งการตลาดเยอะบางอุตสาหกรรมอาจจะได้การส่วนแบ่งการตลาดไม่เยอะมากแต่แม้ว่าไม่เยอะมากเนี่ยยอดก็อาจจะเป็นระดับเป็นร้อยล้านหรือพันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วถ้าลองนึกดูรายได้ของเราเป็นร้อยล้านเหรียญสหรัฐเป็นพันล้านเหรียญสหรัฐเนี่ย 10% เนี่ยจะเยอะขนาดไหนนะครับโอเคหลายท่านจะมีคำถามนะครับพอคอมพิวเตอร์ท่านสร้างรายได้มาเป็นโทเค็นในวิดีโอก็จะพูดไปแล้วนะครับท่านสามารถใช้โทเค็นตรงนั้นนะครับในแพลตฟอร์มของเราได้ท่านสามารถจะใช้โทเค็นแลกเป็นเงินสดได้เป็นเงินเหรียญเป็นเงินบาทเป็นเงินดอลลาร์ต่างๆได้นะครับหรือแลกเป็นสกุลอื่นๆก็ได้แต่ก็คือว่าเราจะมีบริษัทที่เรียกว่า Exchanger นะครับในการรับแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างๆเหล่านั้นนะครับโอเคมาพูดถึงราคาเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังทดสอบอยู่นะครับอีกประมาณสักไม่เกิน1เดือนเนี่ยเราจะลอนช์จริงๆนะครับสิ่งที่เราต้องใช้เวลาประมาณสัก1เดือนเนี่ยเราต้องการให้เขาเรียกชุมชนของเราเนี่ยได้ทดสอบกันเขาเรียกเชี่ยวชาญก่อนนะครับ 100% ของเราเนี่ยได้มีโอกาสที่จะทดสอบให้เชี่ยวชาญก่อนแล้วเราจะลอนช์นะครับเราอยากจะลอนช์มากตอนนี้ทุกอย่างเราพร้อมแล้วนะครับเราพยายามเร่งให้ชุมชนของเราเนี่ยได้มีโอกาสทดสอบกันนะครับหลายท่านในนี้เนี่ยก็จะมีคำถามว่าเฮ้ยอยากจะให้แพลตฟอร์มมันลอนช์ก่อนให้มันเริ่มแล้วก่อนแล้วค่อยสมัครได้ไหมได้นะครับค่าสมัครจะประมาณสัก300เหรียญนะครับและประเด็นสำคัญนะครับท่านจะไม่มีส่วนแบ่งผลกำไรนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรากำลังทดสอบอยู่เรากำลังเชิญชวนทุกท่านเนี่ยเข้าร่วมมาเป็นผู้ร่วมบุกเบิกก่อนเปิดโครงการนะครับราคาก่อนเปิดโครงการเนี่ยลดไปมากกว่า 80% นะครับท่านสมัครช่วงนี้นะครับ50เหรียญนะครับประมาณสัก 1,700-1,800 บาทซึ่ง 1,700-1,800 บาทนะครับซึ่งเดี๋ยวบอสซาร่าจะมาเทียบให้ดูนะครับ 1,700-1,800 บาทเราไปใช้อะไรได้บ้างแทนที่เราจะไปซื้อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามาสร้างรายได้ตลอดชีพดีไหมนะครับท่านเองสมัครช่วงนี้นะครับท่านจะมีส่วนแบ่งผลกำไรจากทั่วโลก 10% ด้วยงานท่านมีอย่างเดียวนะครับท่านเปิดคอมพิวเตอร์อย่างน้อย40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ท่านตัดสินใจได้นะครับท่านจะสมัครทีหลังก็ได้หรือจะสมัครตอนนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเลยนะครับผมเชิญชวนและผมมั่นใจมากๆผมอยากจะบอกทุกคนว่าสมัครตอนนี้เลยนะครับท่านเองเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะสมัคร1ลาเมตอนก็ได้หรือท่านจะสมัครเป็นแพ็คเลยก็ได้นะครับลาเมตอนแพ็คนะครับเราสมัครเป็นแพ็คทีเดียวเลยก็ได้นะครับ50ลาเมตอนเนี่ยแทนที่ท่านจะสมัคร 15,000 เหรียญ นะครับท่านสามารถสมัครเพียงแค่ 2,500 เหรียญ นะครับประมาณสัก 80,000 กว่าบาทนะครับประมาณสัก 90,000 บาทนะครับลดไปมากกว่า 80% นะครับท่านจะมีโอกาสสร้างรายได้จากทั่วโลก 10% นะครับแม้ว่าท่านมีคอมพิวเตอร์1เครื่องท่านสามารถใส่ทั้ง50ลำไปตอนนี้เข้าไป1เครื่องได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวถ้าท่านสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์ได้นะครับว่าใส่เข้าไปได้อย่างไรนะครับงานท่านมีอย่างเดียวเปิดคอมพิวเตอร์ทำงานมากกว่า40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโอเครายได้ข้อ2ข้อ3ผมบอกไปแล้วนะครับรายได้อีกข้อ1นะครับข้อ1นะครับอย่างนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยเราเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเป็นรัมเมตอนและทุกท่านหลายๆท่านในนี้เนี่ยสมัครเป็นรัมเมตอนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากท่านคิดนิดนึงนะครับก็คือว่าท่านเองเนี่ยมองว่าตรงนี้มันดีมากผมขอเนี่ยพูดคำว่าดีมากเลยนะครับในการเป็นส่วนหนึ่งของ PandoSoft ในการสมัครเป็นรัมเมตอนท่านสมัครแล้วเนี่ยท่านคิดว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆตรงนี้ให้เพื่อนท่านไหมท่านอยากจะมอบสิ่งดีๆให้ครอบครัวท่านไหมไม่ว่าจะเป็นลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาเหล่านั้นไหมท่านอยากจะมอบสิ่งดีๆให้คุณเพื่อนๆหรือชุมชนที่ท่านรู้จักไหมท่านอยากจะมอบสิ่งดีๆให้คนด้อยโอกาสต่างๆไหมไม่ว่าจะเป็นคนพิการนักเรียนนักศึกษาเนี่ยแต่ละลาเมตอนที่เขาสมัครนะครับท่านจะได้รายได้ค่าแนะนำ 4.5 เหรียญ นะครับท่านสมัคร1คนท่านก็ได้ 4.5 เหรียญท่านแนะนำคนสมัคร10ลาเมตอนไม่จำเป็นต้องเป็น10คนครับ1ลาเมตอนเขาอาจจะสมัคร10ลาเมตอนก็ได้นะครับท่านก็จะได้รายได้ไป45เหรียญถ้าสมมุติ1คนเขาสมัคร100ลาเมตอนเลยนะครับท่านก็จะได้ไปเลย450เหรียญนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับเราเองเนี่ยไม่ใช่บริษัท Money Game เราไม่ใช่บริษัท MLM นะครับสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารคือว่าถ้าท่านมองว่าลาเมตอนดีถ้าท่านมองว่า PandoSoft ดีท่านอยากจะมอบสิ่งดีๆนี้ให้เพื่อนฝูงของท่านไหม
เวลาเราเหลือไม่เยอะนะครับแต่ว่าในทางกลับกันคือเรามีคำขอบคุณจากเราให้นะครับแต่ละลาเมตอนที่เพื่อนท่านสมัครนะครับท่านจะได้ไป 4.5 เหรียญนะครับโอเคอันนี้เป็นสไลด์สุดท้ายของผมนะครับ5เหตุผลนะครับว่าทำไมคุณควรจะพิจารณาว่าตัวเองเนี่ยควรจะเป็นลาเมตอนนะครับนี้นะครับก็ผมอาจจะเรียนเชิญบอสลาล่านะครับมาแชร์กับเราเพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะลอนช์ตอนนี้เราทดสอบอยู่นะครับสิ่งที่เรากำลังจะลอนช์ในอีก1เดือนข้างหน้านะครับเป็นแอประดับโลกนะครับแอปของเราเนี่ยมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับเรียนเชิญทางบอสลาล่าครับคือมาอธิบายให้เราฟังว่าเฮ้ยแอปตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนอย่างไรนะครับขอบคุณค่ะก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ดูกันแบบแน่นๆแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูแอปพลิเคชันทั้ง4ของเราที่พูดว่าระดับโลกมันเป็นยังไงนะคะคำว่าระดับโลกก็จะเปิดให้ดูนะคะนี่ก็คือชมหน้าของแอปพลิเคชันแรกของเรานะคะชื่อว่าPandojo สำหรับ Pandojo นะคะเป็นแอปที่บอกเลยว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายเลยเพราะสมัยนี้ใครๆก็ไลฟ์กันใครๆก็อยู่เกี่ยวข้องกับการสตรีมไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไลฟ์เองท่านจะเป็นคนที่ดูหรือเป็นใครก็ตามแต่นะคะเราล้วนเกี่ยวข้องกับการสตรีมทั้งสิ้นที่ Pandojo ก็จะเป็นสวรรค์สำหรับทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะไลฟ์สดในอดีตอาจจะไลฟ์ไม่เป็นหรือมันยุ่งยากหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้ Pandojo มาแล้วนะคะสำหรับทุกคนเลยก็คือใครก็ตามอยากไลฟ์ต้องไลฟ์ได้เพียงแค่คุณมีมือถือและความเร็วอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยเท่านั้นเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pandojo ลงไปแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเป็นนักไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์ส่วนตัวของเรางานวันเกิดงานแต่งงานงานสังสรรค์งานเกษียณอายุขึ้นบ้านใหม่ได้หมดเลยทุกอีเวนต์นะคะหรือว่าบริษัทออร์แกไนซ์ที่รับจัดจะจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ก็ใช้แอปพลิเคชัน Pandojo ของเราได้เลยนะคะกลุ่มคนประเภทที่2ที่เหมาะที่จะใช้ Pandojoก็คือพวกบรรดา e-sport ต่างๆนะคะที่แข่งขันเกมส์ออนไลน์แล้วก็มีการไลฟ์ไปมีคนติดตามชมเขาในการแข่งต่างๆไปด้วยนี่จะเป็นสวรรค์สำหรับเขาเลยเพราะว่ามันจะเป็นการแข่งที่ลื่นไหลไม่สะดุดแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากฐานแฟนคลับของเขาจากสปอนเซอร์จากอะไรต่างๆจากคนโดเนทเหรียญให้เขาได้อย่างมากมายเลยนะคะรวมทั้งผู้ชมก็จะเพลิดเพลินมีความสุขได้นะคะมีการประสบการณ์การสตรีมที่มันไหลลื่นแล้วก็ดียิ่งกว่านะคะเราก็มอบความแตกต่างให้กับค่ายต่างๆมีความแตกต่างนะคะเราเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการไลฟ์หรือการสตรีมนั่นเองมีความแตกต่างกับที่อื่นๆยังไงก็คือว่าทุกครั้งที่มีคนใช้ Pandojo มันจะเป็นการแบ่งปันผลกำไรกลับไปยังผู้คนนี่คือสิ่งแรกเลยนะคะที่บอกว่าทำไมเราถึงต้องแบบมีแอปพลิเคชันที่มันดียอดเยี่ยมขนาดนี้แล้วแบบคนที่เปิดใช้ก็มีสิทธิ์ได้เงินคนที่เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์ที่มาช่วยกันในการไลฟ์ก็มีสิทธิ์ได้เงินทุกคนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่สามารถรับรายได้จากการแบ่งปันตรงนี้กลับคืนไปได้นะคะสาเหตุก็คือว่าเพราะว่าต้นทุนของการสตรีมมันต่ำลงมากในอดีตเราใช้ทาวเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ยักษ์ใหญ่ขนาดใหญ่มากๆใช้เงินมหาศาลทั้งในการสร้างและในการบำรุงรักษา maintenance รายปีแต่พอเราเปลี่ยนระบบแล้วนะคะเราไม่ใช้ระบบทาวเวอร์ยักษ์ใหญ่อีกต่อไปเราใช้คล้ายๆอาจจะใช้คำว่ามินิเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์นั่นแหละคอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องมาช่วยกันกระจายสัญญาณต้นทุนตรงนี้มันลดควบลงไป
แบบอย่างมหาศาลเลยนะคะก็เลยเป็นเหตุทำให้มีการแบ่งมีการเหลือกำไรแบ่งปันกลับไปยังผู้คนต่างๆได้ต่อไปการรับชมโฆษณานะคะก็ยิ่งทำให้เรามีรายได้เพิ่มเติมเข้าไปอีกไม่เหมือนเดิมนะคะบางทีโฆษณาคือตัวที่น่ารำคาญทำให้เราแบบเสียเวลาดูสิ่งที่เรากำลังเพลิดเพลินแต่ที่นี่ทุกครั้งนะคะไม่ว่าอะไรมาโฆษณามาอะไรมาขอให้เราอยู่บนโลกออนไลน์นานๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะรับเงินมากขึ้นรวมทั้งโฆษณาที่ยิงลงมานะคะมีคนดูเยอะบริษัทโฆษณาก็ถูกใจก็จะอัดเงินเม็ดอัดฉีดเม็ดเงินโฆษณาลงมาเพิ่มเติมเงินโฆษณาเหล่านี้นะคะก็เป็นผลกำไรของบริษัทผ่านทางแอปพลิเคชันก็จะมีการแบ่งปันกลับไปยังทุกๆคนด้วยอันนี้คือการมอบความแตกต่างของเราเรามีเทคโนโลยีกล้องหลายมุมนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะไม่น่าเบื่อพอมันมีความตื่นเต้นมีการแบบเล่นมุมกล้องหลายๆมุมได้ทั้งคนดูทั้งคนที่ไลฟ์แอปพลิเคชันมันก็จะสามารถฮิตได้เพราะว่ามันมีความแตกต่างนั่นเองส่วนการอัพโหลดวิดีโอโอเคนี่เบสิกทุกคนทำได้หมดมีการสตรีมมิ่งแบบไม่สะดุดเลยเพราะว่าใช้ผู้ช่วยการกระจายสัญญาณมากมายมหาศาลนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ทำไมคนเนี่ยที่เขาไลฟ์อยู่แล้วสตรีมอยู่แล้วอยู่บนค่ายยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนมาเลือกใช้ Pandojo แอปพลิเคชันแรกของเราที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็คือว่าอันที่หนึ่งนะคะเราจะเหมือนกับปลดแอกของคนต่างๆปกติเนี่ยเวลาที่เราเซ็นสัญญากับค่ายต่างๆใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องมีข้อจำกัดต่างๆว่าคุณจะต้องผลิตวิดีโอเดือนละกี่คลิปสัปดาห์ละกี่คลิปต้องมีคนดูเท่าไหร่ต้องมีอะไรต่างๆมากมายมันก็จะมีข้อสัญญาเยอะแยะมากมายเลยที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามถ้าเราไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะไม่ได้เงินหรือว่าได้เงินลดลงหรือได้สัดส่วนอะไรต่างๆแต่ว่าที่แพนโดโจนเราจะให้อิสรภาพกับผู้คนมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยอาจจะต้องย้ายมาเลือกใช้แพนโดโจนั่นเองและเรานำเสนอช่องทางรายได้ที่มันหลากหลายมากๆนะคะคิดดูว่าไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะก็จะเป็นรายได้ตอบแทนกลับมาที่เราหมดเลยเราไลฟ์ไปแล้วก็มีคนชอบใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะทำให้บริษัทโฆษณาเนี่ยมาลงเพราะว่าคนใช้เยอะมากที่นี่แอปพลิเคชันนี้โฆษณาก็จะมาลงมันเหมือนทุกวันนี้ที่ท่านดูนู่นดูนี่ดูนั่นแล้วมีโฆษณาป๊อปอัพเด้งดึงขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาภาพมันจะเป็นแบบนั้นเลยคือไม่ว่าแอปพลิเคชันอะไรถ้ามีคนใช้เยอะโฆษณาก็จะมาลงเพราะโฆษณาต้องการเข้าถึงคนนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งและที่สร้างรายได้ต่อไปนะคะถ้าเราทำเด็ดทำดีทำโดนใจคนนะคะคนก็จะมากด subscribe เรากดติดตามเราโอ้นะคะมันก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้หรือคนถูกใจมากเขาบริจาคโทเค็นบริจาคเหรียญให้กับเราก็ได้อีกนะคะเราแข่งขันเกมเก่งมากเลยนะคะคนเขาก็โดเนทเหรียญบริจาคลงมาให้กับเราหรือว่าให้เป็นของขวัญให้กับเราเป็นโทเค็นให้เป็นของขวัญมันมีช่องทางรายได้แบบเยอะมากเลยนะคะต่อมาแค่ดูเฉยๆดูเพลินๆก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋าได้ watch and earn นั่นเองก็คือว่าในขณะที่เราเปิดท่องโลกออนไลน์ดูคนนู้นคนนี้คนนั้นเราไม่ได้ไลฟ์เองเพราะว่าเราอาจจะขี้อายแต่เราชอบดูเราชอบเปิดความรู้แสวงหาสิ่งต่างในโลกนี้ก็ดูไปเถอะค่ะยิ่งท่านออนคอมพิวเตอร์นานๆ นะคะกดออนไลน์ปึ๊บเปิดPandoSoft ปึ๊บนะคะแล้วถ้าเกิดทำอะไรของท่านไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตดูนู่นดูนี่ไปหรือจะไลฟ์ก็ได้ก็จะสร้างรายได้ตลอดเวลาที่ท่านรับชมสิ่งต่างๆอันนี้ก็เป็นความพิเศษแบบสุดๆของเราไปเลยนะคะและเมื่อเราอยากจะใช้ Pandojo ในอดีตคุณจะต้องมีอุปกรณ์เยอะมากเป็นแสนๆทั้งกล่องทั้งไมโครโฟนที่บันทึกเสียงซอฟต์แวร์ดีๆออดิโออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าสำหรับที่ Pandojo เราจะทำให้คุณแบบเหมือนฟรีเลยก็คือแอปพลิเคชันก็ใช้ฟรีนะคะแล้วก็สามารถถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงแบบครบจบในที่เดียวง่ายๆเลยมีกล้องหลายๆมุมเทคโนโลยีที่มันตัดรับกล้องหลายๆมุมเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสได้สัมผัสไปพร้อมๆกันแล้วนะคะก็รอดูอีกหน่อยนึงนี่คือโฉมหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันที่พร้อมเปิดตัวนะคะมีดาร์กโหมดกับไลท์โหมดมีปุ่มต่างๆอยู่ด้านล่างถ้าเปิดจากมือถือแต่ถ้าเราเปิดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กปุ่มต่างๆเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่ทางด้านบนแบบนี้นะคะก็จะมีดาร์กโหมดกับไลท์โหมดเช่นเดียวกันหน้าจอก็ดูเท่สวยงามมีจอใหญ่ๆแบบนี้เอาไว้ฉายวิดีโอต่างๆแล้วก็โฆษณาที่มาลงนะคะนี่คือปุ่มต่างๆที่มันดูแสนง่ายใดของเรานะคะ Home Explore Go Live Trending แล้วก็ Categories พอเราลองกดดูสิ Trending นะคะมีอะไรบ้างมันก็จะขึ้นมาว่าตอนนี้อะไรกำลังป๊อปกำลังฮิตบ้างก็เนี่ยดูน่าสนใจมากๆนะคะมีจะเลือกดูช่องเป็นหน้าต่างก็ได้หรือเป็นลิสต์รายการก็ได้นะคะมีเหมือนกับ Categories ให้ว่ามีรายการหลักรายการรองเลือกเข้าไปก็จะมีหลายๆอย่างให้เราดูวิดีโอที่กำลังไลฟ์อยู่คนก็สามารถที่จะพูดคุยแชทกันสดๆได้บริจาคเหรียญได้อะไรได้ก็สามารถที่จะทำได้มีช่องเป็นของตัวเองได้ทุกคนต่อไปนี้นะคะมีช่องเป็นของตัวเองให้คนติดตามคนบริจาคนี่เป็นช่องของท่านมีวิดีโอไฮไลท์มีวิดีโอที่เป็นลิสต์รายการเก่าๆทั้งหมดที่ท่านเคยไลฟ์ไปก็
ครบจบเลยนะคะมี account ส่วนตัวแล้วก็มี wallet ที่บอกว่าท่านตอนนี้มีโทเค็นเท่าไหร่แล้วใช้ไปเท่าไหร่ได้รับมาเท่าไหร่ทุกอย่างก็จะเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งหมดเลยนะคะนี่คือแอปพลิเคชันตัวแรกต่อมาแอปพลิเคชันตัวที่2ชื่อว่า TutorX นะคะ TutorX เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์โดยเฉพาะก็คือว่ามันไม่ใช่แอปพลิเคชันที่ผลิตมาแบบเพื่อใช้ในการประชุมแบบที่เรานั่งกันอยู่ตอนนี้แล้วก็พลิกแพลงมาเป็นการใช้การเรียนการสอนไม่ใช่ผลิตขึ้นมาเพื่อเรียนและสอนออนไลน์โดยเฉพาะเหมาะสำหรับครูครูก็จะมีแบบสื่อที่จะสอนเนื้อหาคอนเทนต์อะไรเอาไปใส่ไว้ตรงนั้นได้เลยนะคะที่แอปพลิเคชันของเรานะคะมีกล้องหลายๆมุมทำให้มันเหมือนจริงมันไม่น่าเบื่อเป็นห้องเรียนเสมือนจริงมากที่สุดครูกับนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้เหมือนมี eye contact นะคะพูดคุยกันมีการทำข้อสอบอย่างรวดเร็วประมวลผลได้รวดเร็วอย่างทันทีให้รางวัลได้ให้คะแนนได้มีการแบ่งห้องย่อยๆในการประชุมงานได้เรียกกลับมาสำหรับเรียนในห้องใหญ่ก็สามารถที่จะทำได้นักเรียนก็จะ enjoy เหมือนกับอยู่ในห้องกับเพื่อนแล้วก็อยู่กับครูก็ไม่ต้องโดดเรียนอีกต่อไปเพราะว่าบรรยากาศการเรียนการสอนมันไม่น่าเบื่อที่สำคัญนะคะคือแอปพลิเคชันดีๆขนาดนี้ให้ทุกคนใช้ฟรีหมดเลยเพียงแค่คุณมีมือถือและความเร็วอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยไม่ว่าคุณจะอยู่แบบที่ห่างไกลกันดารมากอยู่หลังเขานะคะอยู่แบบในเกาะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีทุกคนเพียงแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยเท่านั้นเองทุกคนก็จะสามารถเข้าถึงโลกของการศึกษาได้อันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยนะคะทุกคนใช้ฟรีหมดลองคิดดูว่าของดีและฟรีใครจะไม่ใช้เมื่อทุกคนใช้ลองคิดดูว่ากลุ่มฐานจะไม่ใช่ใช้คำว่าลูกค้าหรอกฐานคนที่จะใช้ติวเจอร์เอ็กซ์มันมหาศาลขนาดไหนนะคะจากเมื่อสักครู่ที่เปิดให้ดูว่าปัจจุบันนี้คนประมาณ50ล้านคนในประเทศนะคะใช้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยและมีอีกเยอะมากมายนะคะที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่จะใช้ TutorX ก็มีตั้งแต่อนุบาลยังแยกย่อยไปอีกอนุบาล1 2 3อะไรสารพัดนะครับป.1 ป.2 3 4 5 6มัธยม1 2 3 4 5 6มหาวิทยาลัยป.ตรีป.โทป.เอกแยกเป็นคณะย่อยๆอีกสารพัดโรงเรียนภาคค่ำอีกโรงเรียนสอนพิเศษอีกเสาร์อาทิตย์อีกโรงเรียนทำอาหารสอนเต้นรำสอนร้องเพลงสารพัดเลยนะคะที่จะใช้มีสิทธิ์ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ฟรีเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นรามเมทรอนหรือคนที่ช่วยในการกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ของท่านนะคะจะไม่มีวันได้หยุดพักเลยเพราะว่ามีคนใช้มันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เป็นเวลาเรียน8โมงเช้าถึง4โมงเย็นคนก็ใช้เยอะอยู่แล้วเอากลางคืนมีเรียนภาคค่ำอีกมีคอร์สสอนเทรดหุ้นสอน Forex สอนอุตสาหพัดนะคะมันเยอะแยะมากมายเลยแบบนี่คือแหล่งที่จะบอกว่ามันเป็นโอกาสขนาดใหญ่มากๆท่านไม่ต้องแบบวิ่งดิ้นรนไปแสวงหาคนต่างๆนะคะแบบเงินจะมาจากไหนท่านเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของท่านให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินคนใช้ TutorX ครูเปิดห้องเรียนแล้วนักเรียนทุกคนโหลดรื้อเปิด TutorX ขึ้นมาคอมพิวเตอร์ของท่านต้องช่วยกันในการกระจายสัญญาณนะคะแล้วเรียนพร้อมกันหมดเลยทั่วทุกโรงเรียนทั่วทั้งประเทศไทยกี่หมื่นโรงเรียนเข้าไปลองจินตนาการดูเอาเองนะคะว่ามันจะมากมายมหาศาลขนาดไหน TutorX น่าจะเปิดตัวได้ประมาณสิ้นปีนะคะกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้อยู่ก็ขอให้เราอดทนรอคอยอีกสักนิดนึงเพราะว่าเราทำธุรกิจจริงเราไม่ได้เป็นแบบโกหกหลอกลวงว่าเดี๋ยวเรากดปุ่มเปิดตัวปั๊บเงินจะไหลมาเทมาทุกคนจะเป็นเศรษฐีเราจะรวยไปด้วยกันเราไม่พูดคำนี้เราทำธุรกิจจริงเราพัฒนาแอปพลิเคชันเราพัฒนาระบบบล็อกเชนตอนนี้นะคะระบบมีปัญหาช่วยกันแก้ไขฟีดแบ็กเข้าไปแก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้ท่านรู้ไหมว่าท่านโชคดีขนาดไหนปกติไม่เคยมีใครได้เทสเน็ตได้เข้าสู่ระบบการทดสอบขนาดนี้นะคะแต่พวกเราคือชุมชนแพนดูซอฟต์กำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นเขาเปิดโอกาสให้ท่านทดสอบเต็มที่ต้องการให้รู้ปัญหาเจอปัญหาช่วยกันในการฟีดแบ็กกลับไปข้อมูลต่างๆนะคะเจอปัญหาอะไรบอกเขาไปให้หมดเพื่อให้เขาได้แก้เพื่อให้แน่ใจที่สุดว่าแอปพลิเคชันของเราเพื่อให้แน่ใจว่าระบบบล็อกเชนของเรานั้นมันจะปฏิบัติการได้ดีและถึงแม้ว่ามันจะเปิดตัวไปแล้วแน่นอนซอฟต์แวร์ทุกๆซอฟต์แวร์ในโลกนี้ต้องมีการอัปเกรดเวอร์ชัน1 2 3ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องไปให้ทันโลกเทคโนโลยีมันก็จะเจอปัญหาเรื่อยๆแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่
ของทางบริษัทที่จะดำเนินการอย่างดีที่สุดนั่นเองนะคะนี่ก็คือแอปพลิเคชันตัวที่2ตัวที่3และ4จะเปิดประมาณปีหน้านะคะ Show Us ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้คนเดี๋ยวนี้คนก็แบบเกี่ยวข้องกับโลกเอนเตอร์เทนเยอะมากใช่ไหมคะท่านมีแบบของดีของเด็ดในตัวมีพรสวรรค์อยากจะออกมาโชว์ไปเวทีอื่นก็ไม่ค่อยมีโอกาสหรือไปไม่ถึงหรือว่าแบบตกรอบถูกคัดออกหรืออะไรก็ตามแต่ที่โชว์อัสมาเลยค่ะคุณอยากจะโชว์อะไรอยากแสดงความสามารถอะไรโชว์มาที่นี่นะคะมีคนทั่วโลกกำลังจะรอคอยดูคุณอยู่ดีไม่ดีมีแมวมองมีบริษัทยักษ์ใหญ่มาชวนไปโฆษณาถ่ายทำหนังภาพยนตร์หรือชวนไปทำงานก็สามารถที่จะทำได้แล้วโชว์อัสเองเราจะตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิวัติอุตสาหกรรมการสมัครงานหมายความว่าบริษัทเนี่ยใช้โชว์อัสได้ฟรีใครก็ตามจะมาสมัครงานผ่านบริษัทนี้สมัครผ่านโชว์อัสเข้ามาได้เลยนะคะแทนที่จะเป็นเรซูเม่แห้งๆเป็นประวัติแห้งๆนะคะก็สามารถที่จะแนะนำตัวเป็นวิดีโอแบบนี้นะคะพูดคุยแนะนำตัวบอกความคิดของเรา mindset ของเราประสบการณ์การทำงาน present project present portfolio ของเราเป็นแบบมีชีวิตชีวาแล้วบริษัทก็สามารถที่จะเหมือนได้นั่งสัมภาษณ์เราสดๆอันนี้ก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะมีคนใช้เยอะมากนักเรียนนักศึกษาจบมาเป็นบัณฑิตในแต่ละปีคนที่เปลี่ยนงานคนที่ต้องการทำงานพาร์ทไทม์ใช้แอปพลิเคชันนี้สมัครงานได้เลยคอมพิวเตอร์ของเราก็จะมีงานทำอีกแล้วนะคะก็คือช่วยในการกระจายสัญญาณนั่นเองทุกครั้งมีการกระจายสัญญาณเกิดอะไรขึ้นโทเค็นก็จะไหลเข้ามาที่กระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานั่นเองต่อมาแอปพลิเคชันตัวสุดท้ายชื่อว่าPanago นะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมของภาพยนตร์เราอาจจะผลิตหนังสั้นผลิตหนังยาวผลิตสารคดีอะไรก็ได้แต่เราไม่มีทุนไปปิดโรงหนังเราอาจจะไม่มีทุนแบบเอาส่งไปประกวดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ที่นี่มันจะเป็นเสมือนโรงหนังของเรามันเป็นทุกอย่างเป็นโลกของออนไลน์หมดเลยนะคะเป็นเสมือนจริงหมดฉะนั้นที่นี่ใครก็ตามผลิตหนังสั้นหนังยาวผลิตสารคดีสามารถที่จะนำมาฉายที่นี่ได้เลยและถ้าหนังของท่านดีมีการทำซีรีส์ต่างๆนะคะคนก็จะติดตามชมท่านและดีไม่ดีก็จะซื้อเป็นรายเดือนในการกด subscribe ให้กับท่านซื้อเลยโอ้ท่านทำซีรีส์ดีมากเลยคนก็ติดตามดูท่านนะคะจ่ายให้กับท่านเลยช่องของท่านเดือนละกี่ร้อยก็ว่าไปแล้วคุณดูทั่วโลกนะคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยคนชอบดูหนังไทยมากๆเขาก็บอกว่าหนังตลกประเทศไทยคือขำมากแล้วหนังผีประเทศไทยคือน่ากลัวมากโฆษณาของประเทศไทยคือสนุกมากคือคนชอบเมืองไทยทั้งเอเชียแล้วก็ในโลกนี้นะคะเขาก็ค่อนข้างชอบสิ่งที่เป็นสื่อที่ออกไปจากคนไทยนะคะเพราะว่าคนไทยก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มีอารมณ์ดีมีหลายสิ่งหลายอย่างเพราะฉะนั้นแน่นอนคนก็จะมาเป็นฐานแฟนคลับที่อยากเข้ามาดูว่าคนไทยผลิตอะไรก็เข้ามาดู Pandogo ก็จะเป็นโอกาสหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับผู้คนนี่คือ4แอปพลิเคชันของเรานะคะก็ดีหมดเลยสุดยอดทุกอันเลยนะคะเพราะเราใช้บล็อกเชนในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีทุกตัวใช้ระบบการกระจายสัญญาณแบบมีผู้ช่วยนับล้านๆเครื่องจากทั่วโลกทำให้มันลื่นไหลปื๊ดแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวโปร่งใสตรวจสอบได้รองรับอุปกรณ์ทุกรูปแบบมีความเป็น global แล้วก็มีความเป็นโลคอลอย่างสมดุลกันตอนนี้นะคะเราเป็นธุรกิจ global คือมีคนมากมายทั่วโลกนี้ก็มาร่วมแจมกับเราแล้วก็อยากให้คุณตกขบวนนะคะขอร้องอย่าตกขบวนความสำเร็จนี้ถ้าตัดสินใจจะไปซื้ออะไรสักอย่างที่มันแบบมันดูเหมือนกับว่าใช้แล้วมันก็หมดไปใช้แล้วมันก็ทิ้งไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรในชีวิตมากหรือว่าเอาเก็บไว้ก่อนได้อาจจะเกิดประโยชน์แต่ว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะเราก็สามารถที่จะเทิร์นเงินตรงนั้นสัก50เหรียญมาซื้อซอฟต์แวร์ Rametron เหมือนกับเมื่อคืนที่เล่าให้กับต่างนานาชาติฟังนะคะบอกว่าคุณลองคิดดูผู้หญิงซื้อลิปสติกแท่งนึงนะคะแบบแบรนด์ดีๆเลยพันกว่าบาทซื้อน้ำหอมขวดนึงก็ประมาณ 4,000 2 Rametron เข้าไปแล้วนะคะนี่แต่ว่าน้ำหอมฉีดแล้วมันก็หมดไปแต่ความสวยภายในมันยั่งยืนถูกมั้ยคะตอนนี้หรือว่าสวยและรวยมากมันยิ่งดับเบิลเข้าไปอีกถูกไหมคะคุณเอาเงินตรงนั้นนะที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าคุณผู้ชายใช่ไหมคะก็ไปซื้ออะไรสารพัดก็ตามแต่นะคะที่แบบเอาดื่มแล้วก็หมดไปหายไปมีเพื่อนบางคนใช่ไหมคะโอ้กินไวน์ตลอดไวน์ขวดนึงเป็นหมื่นบางทีแบบโอ้โหร้อยพอยต์ขวดนึงหลายหมื่นกินกันเข้าไปแบบนี้ลองคิดดูนะคะว่าลาเมจอนมูลค่า1ซอฟต์แวร์50เหรียญแต่สามารถผลิตเงินให้คุณได้ตลอดทั้งชีวิตลองคิดดูว่าตอนนี้ถ้า
าจะตัดสินใจใช้เงินประมาณ 1,000 กว่าบาทต่อ1สัปดาห์1สัปดาห์เนี่ยคุณซื้อสะสมรามาจรซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวจะซื้ออีกสัก50รามาจรค่อยๆสะสมไปแบบนี้เพราะว่าอะไรเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้เรารู้ว่ามันมีโอกาสประสบความสำเร็จเราก็ตัดสินใจที่จะไม่ตกขบวนของเวทีนานาชาติตรงนี้เพราะหลายคนคงใฝ่ฝันนะคะอยากจะมีธุรกิจที่มันอินเตอร์มากๆแต่ว่าก็อาจจะทำได้แค่แบบเอาธุรกิจอะไรดีแบบที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่านี่มันแตกต่างมากๆเขาให้เรามีโอกาสเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจหุ้นส่วนในการประสบความสำเร็จได้ก็กระโดดเข้ามาเลยค่ะท่านที่ตัดสินใจซื้อแล้ว1รามาจรซื้อเพิ่มได้เลยนี่คืออนาคตของท่านท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อสามารถที่จะเปิดใจลองศึกษาอีกสักนิดนึงแต่ถ้าศึกษาจนพึงพอใจแล้วติดต่อผู้ที่แนะนำท่านมาแล้วก็รีบซื้อซอฟต์แวร์รามาจรเลยนะคะเราก็ได้แถลงข่าวกันไปแล้วจากเวทีทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราเปิดซอฟต์แวร์ของเราแล้วก็เปิดตัวแอปพลิเคชัน Pandojo ด้วยนี่ทั้งหมดที่เรามานะคะก็เป็นเหตุผลว่า Pandosoft เป็นบริษัทที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆแน่นอนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วในทุกๆธุรกิจทุกๆย่างก้าวทุกๆวันที่เราตื่นขึ้นมามีความเสี่ยงหมดแต่ถ้าเราประเมินแล้วมันมีความเสี่ยงต่ำมากๆเราสามารถรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะเราใช้เงิน50เหรียญไม่ใช่เงินทั้งหมดในชีวิตของเราใช้เงิน1,700บาทโดยประมาณคูณเรท32บาทแล้วแต่เรทในรายวันนั้นๆ นะคะเราสามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์นี้ได้เรารับความเสี่ยงนี้ได้กับโอกาสทางการประสบความสำเร็จที่เราเทียบดูแล้วเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆที่เราจะตัดสินใจก็กระโดดเข้ามาเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะเราเปิดรับ1ล้านรามาจรจากทั่วโลกตอนนี้ก็มีหลายแสนรามาจรเข้ามาแล้วไม่มีธุรกิจไหนในโลกที่เริ่มต้นแบบนี้นะคะเปิดรับหุ้นส่วนทางธุรกิจล้านคนจากทั่วโลกคือมันฉลาดมากมันแบบทำให้ธุรกิจมันแข็งแกร่งมากๆนี่มันเป็นการคล้ายๆว่าสร้างแบรนด์รอยัลตี้ท่านลองคิดดูนะคะสมมติว่ามีคนล้านคนเข้ามาซื้อซอฟต์แวร์รามาจรพอเข้ามาปุ๊บแอปพลิเคชันเกิดใครจะเป็นคนแรกที่ใช้แอปพลิเคชันมันก็คือบรรดาคนที่เป็นรามาจรนี่แหละบอกให้เราต้องใช้ก่อนเลยเพราะเราอยากให้มันเกิดแล้วเราก็เฉพาะรามาจรนี่นะคะไปบอกต่อญาติพี่น้องอีก10คนอีก100คนแล้วยังไม่รวมคนที่เราโปรโมทผ่านโฆษณาผ่านอะไรเข้าไปฉะนั้นมันมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้บอกแล้วว่า50เหรียญถ้าเกิดว่าท่านลองคำนวณดูในแต่ละวันนะคะว่าโอเคกาแฟแก้วละ100 Starbucks วันนี้ก็พลาดกินเข้าไปแล้วนะคะ17แก้วสามารถที่จะซื้อซอฟต์แวร์ที่ผลิตเงินให้กับเราตลอดชีพลองไปคิดดูซิว่าเราจะดึงเงินจากตรงไหนบ้างเล่นแร่แปรธาตุเอามาซื้อซอฟต์แวร์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นคล้ายๆเป็นทรัพย์สินของเราที่เป็นของเราด้วยแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกหลานของเราได้ด้วยเรากำลังกระโดดเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งปกติแล้วก็จะใช้ในระดับแวดวงการเงินการธนาคารบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยมากๆนะคะเราก็ใช้บล็อกเชนในการเข้ามาควบคุมทุกอย่างเลยเราอยู่ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มันไม่ใช่ใหญ่ธรรมดามันจินตนาการไม่ถูกเลยเพราะว่ามันใหญ่มากมัน huge นะคะคือมันใหญ่จนบรรยายไม่ถูกว่าเงินล้านเหรียญสหรัฐมันมากมายขนาดไหนท่านกำลังกระโดดเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นค่ะต่อมาเรามี marketplace ซื้อขายสินค้าการเขียนคอนเทนต์ต่างๆมากมายมีแอปพลิเคชันระดับโลกที่เราให้ฟังแล้ว4ตัวและมี global profit sharing อันนี้สำคัญมากๆคือปกติเวลา1บริษัทใช่มั้ยคะสร้างรายได้สร้างกำไรเขาจะแบ่งปันกลับไปยังสมาชิกของเขาผู้ถือหุ้นของเขาพาร์ทเนอร์ของเขาเขาแบ่งปันผลกำไรกลับไปท่านเป็นรามาจรสิ่งที่ท่านได้จากการเปิดคอมพิวเตอร์และกระจายสัญญาณได้อยู่แล้วทุกคนขึ้นอยู่กับชั่วโมงการเปิดของท่านความเร็วอินเทอร์เน็ตของท่านหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเป็นปัจจัยที่ท่านได้อยู่แล้วต่อมาพาร์ทที่2ก็คือว่า global profit sharing คือบริษัทได้ผลกำไรจากการทำแอปพลิเคชันทั้ง4เงินมาลงจากค่าโฆษณา subscribe บริจาคเหรียญซื้อขายสินค้าสารพัดได้กำไรขึ้นมา 10% นะคะดึงออกมาแชร์ให้กับรามาจรทั่วโลก 20% ให้กับเมตาจรทั่วโลกอันนี้มันสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าโอกาสแบบนี้มันจะมาถึงเราอีกเมื่อไหร่ก่อนที่รถไฟขบวนนี้มันจะผ่านไปแล้วสถานีนี้กำลังจะออกไปแล้วนะคะอีกไม่กี่วันข้างหน้าท่านก็ตัดสินใจกระโดดเข้ามาร่วมกับเราได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่ตัดสินใจเข้ามาแล้วล่ะแต่ว่าเฮ้ยรู้สึกว่า
ซื้อน้อยไปหน่อยอยากจะซื้อเพิ่มอันนี้ลาล่าก็สนับสนุนเลยนะคะแต่ว่าประเมินตัวเราเองเราซื้อได้มากขนาดไหนแล้วมันเป็นเงินที่ทำให้เราแบบลำบากหรือเปล่านะคะแต่ถ้าท่านคิดว่าอันนี้ท่านอยากจะซื้อเพื่อเอาไว้สำหรับในอนาคตตัดสินใจเลยค่ะแล้วก็ลุยไปด้วยกันนะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รถไฟขบวนความสำเร็จนี้ที่มันจะไปแบบสปีดเทรนเลยนะคะอย่างรวดเร็วเพราะว่านี่คือโลกของบล็อกเชนนี่คือโลกของอนาคตนี่คือโลกของการสตรีมมิ่งก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็enjoy ไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนะคะนี่คือครอบครัว PandaSoft เรามาสร้างชุมชนนี้ใครที่มีคอมพิวเตอร์ใครที่ท่านรู้จักไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลระดับบริษัททางร้านสโมสรใครก็ตามมีคอมพิวเตอร์ไปบอกข่าวดีนี้ให้กับเขาทราบว่ามันมีเทคโนโลยีนี้เกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลายเป็นเครื่องผลิตเงินตลอดชีพและได้รับผลกำไรจากทั่วโลกที่จะมาแบ่งปันไปบอกเขาอย่าเก็บข่าวดีไว้กับตัวเองเราเหลือเวลาอีกน้อยมากๆและที่สำคัญคือวินวินทุกฝ่ายท่านไปบอกเขาเราก็มีค่าแนะนำเป็นค่าสินน้ำใจให้กับท่านคนที่เขาได้รับนั้นเขาก็ได้รับโอกาสดีๆและที่สำคัญ PandaSoft เราจะแข็งแรงเพราะเรามีผู้ช่วยกระจายสัญญายิ่งเยอะเท่าไหร่การสตรีมมันก็จะไหลลื่นมากเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการช่วยกันเสริมสร้างชุมชนแล้วก็บริษัทของเราให้แข็งแกร่งมากๆขึ้นด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่าน